ค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Wealth Podcast ประจำวันอังคารที่27กันยายน IMF กำลังจับตาสถานการณ์ของค่าเงินเยนอย่างระมัดระวังท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะนี้หลังจากที่ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงค่าเงินเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่สุดตัวลงรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นประกาศจับตาการเก็งกำไรเงินเยนและยืนยันว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงตลาดอีกครั้งหากเห็นว่ามีความจำเป็นพร้อมระบุว่าการเข้าแทรกแซงตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญธนาคารกลางอังกฤษออกแถลงการระบุว่ากำลังจับตาสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เงินปอนด์สุดตัวลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์โดยส่งสัญญาณว่าไม่มีแผนที่จะจัดการประชุมฉุกเฉินใดอย่างใดทั้งนี้ธนาคารกลางอังกฤษยังยืนยันว่าจะไม่ลังเลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากมีความจำเป็นเพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่ระดับเป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืนในระยะกลางในเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญภาวะถดถอยนอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้จากต่างประเทศเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 1.11%ดัชนี S&P 500ปรับตัวลดลง 1.03% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลง 0.60% ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายหุ้นออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อโดยดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวลดลง 0.42% ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคอื่นเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิ225ปรับตัวลดลง 2.66% สู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเสงปรับตัวลดลง 0.44% ด้านตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวลดลง 0.50% ขณะที่ตลาดหุ้นอินเดียดัชนีเซนเซกปรับตัวลดลง 1.64% นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดียในสัปดาห์นี้ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ด้านตลาดหุ้นไทยดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวลดลง 0.64% ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวลดลงกันอย่างทั่วหน้าเนื่องจากมีความกังวลอย่างต่อเนื่องในการเดินหน้าเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่ากดดันต่อตลาดหุ้นที่เผชิญแรงขายออกมาโดยเฉพาะแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ปรับตัวลดลง 1.34% ปิดที่ระดับ 1,633.4 ดอลลาร์ต่อออนซ์แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ปีเนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยลบต่อตลาดส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง 2.6% ปิดที่ระดับ 76.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ9เดือนท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนโดยตลาดได้รับผลกระทบจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน5กองทุนแนะนำรายสัปดาห์นี้คือ 1. กองทุนเปิด Principal VNEQ 2. กองทุนเปิด Principal CS Tech 3. กองทุนเปิด Principal GKeen 4. กองทุนเปิด KFC Mega-A
5. กองทุนเปิด Principal D Plus และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ